เราไปดูกีฬาอื่นๆกันบ้างนะครับภาคใต้ต้องบอกว่าคึกคักนะครับมีการแข่งขันหลายชนิดกีฬาในเดือนแห่งการท่องเที่ยวนี่ครับไปต่อกันที่จักรยานทัวร์ออฟไทยแลนด์ฝ่ายชายสเตจสุดท้ายครับไปเข้าเส้นชัยที่หน้าพระพุทธมงคลมหาราชยอดเขาคอหงอำเภอหาดใหญ่ระยะทาง 159.40 กิโลเมตรครับแชมป์เมื่อครบ6เซตเป็นของจัมบาจัมเซนบายาจากทีมตรังกานูครับส่วนรางวัลนักปั่นอาเซียนยอดเยี่ยมเป็นของ10โทสราวุธสิริรณชัยจากทีม Thailand Continental Cycling